หลักคราวนี้ค่ะขอใจรุ่นคุณพ่อคุณแม่กันหน่อยนะคะกับคอนเสิร์ตของนักดนตรีรุ่นเก่าแล้วก็ผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชวิรัติอยู่ถาวรนะคะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตค่ะบนถนนสายดนตรีมานานกว่า50ปีนักดนตรีรุ่นเก่าและผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชวิรัติอยู่ถาวรเลยขอถือเลิกดีอายุครบ72ปีจัดคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อน่ารักน่ารักว่าผมขอร้อง72ปีวิรัติอยู่ถาวรที่จะได้เห็นอาจารย์วิรัติสลัดคราบนักดนตรีมาจับไมค์ร้องเพลงในคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเตรียมขนเพลงดังยุค60ทั้งไทยและเทศรวมทั้งเพลงจากปลายปากกาของตัวเองโดยเฉพาะเพลงประกอบละครแห่งความทรงจำจากเรื่องร่มฉัตร4แผ่นดินตะปางก่อนแม่นาคพระขนงรักประกาศิตและรอยม่านมาขับกล่อมให้ได้ฟังกันค่ะโดยนักดนตรีชั้นครูเผยว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ยืนหยัดอยู่บนเวทีนี้มาได้กว่าครึ่งศตวรรษนอกจากกำลังใจจากแฟนเพลงแล้วการได้ทำในสิ่งที่รักก็ทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองต่อไปจนกว่าร่างกายจะจับเครื่องดนตรีไม่ไหวค่ะก็ด้วยความรักเคยทำงานเป็นราชการอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าราชการเจ้านายเยอะเหลือเกินไม่อิสระก็เลยออกมาแล้วก็เล่นดนตรีอย่างเดียวอยู่ตรงนี้ครับครับตลอดครับครับดนตรีคือชีวิตครับสัมผัสความรักผ่านบทเพลงของศิลปินรุ่นเก่าวิรัติอยู่ถาวรกับคอนเสิร์ตสุดอบอุ่นแบบไม่มีสคริปต์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะ